สวัสดีค่ะวันนี้มดได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวหนึ่งมาลองใช้นะคะตัวนี้ค่ะเป็นเขาเรียกว่า Thread Tinted Moisturizer นะคะ HPF 50นะตอนแรกเปิดออกมาดูนะคะก็เป็นลักษณะขวดแบบนี้ตอนแรกคิดในใจส่งสกินแคร์มาหรอเพราะว่าปกติมดจะไม่ค่อยลองสกินแคร์อะไรใหม่ๆอยู่แล้วนะคะถ้าไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบเป็นแบรนด์ที่แบบว่ามั่นใจว่าไม่แพ้แน่ๆนะแต่ว่าอ๋อพอดูปุ๊บตัวนี้เป็นอยู่ในไลน์เครื่องสำอางนะคะคือเขาเป็นเหมือนแบบall in one นะคะก็คือเป็น tinted moisturizer คือมีรองพื้นบางเบาผสมอยู่นะคะแล้วก็มีสารกันแดดผสมอยู่SPF 50นะคะแล้วก็มีส่วนผสมในการบำรุงเนี่ยผสมอยู่ด้วยตัวนี้มี pink tourmaline นะคะที่เป็นตัวสำคัญที่เขาบอกว่ามันจะปรับให้ผิวดูขาวอมชมพูนะคะแล้วก็สารกันแดดของเขาเนี่ย SPF 50เนี่ยเขาบอกว่าปกป้องได้ลึกถึงระดับ DNA นะอันนี้ข้อมูลทั่วไปที่เขาบอกมาแล้วกันนี่มาปั๊มมาให้ดูนะคะเนื้อแบบเหลวมากนะคะเป็นเนื้อออกโทนแบบสีเบจอะเขาบอกว่าสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะเดี๋ยวจะหน้ามันก็จะมีรอยสิวอยู่ประมาณ 4-5 จุดนอกนั้นผิวไม่มีปัญหาอะไรนะคะจะลองทำให้ดูข้างนึงก่อนนะคะแล้วใช้นิ้วในการแตะกลิ่นจะหอมแบบหอมแบบกลิ่นสะอาดๆหน่อยอะค่ะไม่ได้เป็นแบบว่าดอกไม้หรืออะไรที่มันเป็นกลิ่นหอมแบบแปลกๆนะแต่คือเป็นกลิ่นแบบเบาๆสบายดีนะคะเนี่ยค่ะคือมันคือการปรับสีผิวอะค่ะตัวนี้มันเป็นการปรับสีผิวฉะนั้นดูมันก็คือช่วยให้ผิวมันดูแบบพุ่งกระเด้งออร่าออกมานะคะส่วนผสมมันมีสำคัญคือพิงค์ทูมารีนเนี่ยที่มันจะช่วยผิวเนี่ยมันดูแบบกระจ่างดึงออกมานะคะแล้วก็บางเบามากอันนี้คือบางเบาแต่ว่ามันปิดได้เห็นไหมเมื่อกี้มันมีรอยสิวตรงนี้เนี่ยคือมันพังออกไปได้เบอร์ๆค่ะก็คือเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการแต่งหน้าแบบแน่นปังคุณป้าจ๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคือเบาๆอ่ะก็มาต่อให้เสร็จเรียบร้อยแล้วกันนะคะก็ลงอีกข้างนึงเลยแนะนำว่าให้แตะแบบนี้แหละที่มดทำให้ดูเนี่ยนะคะแล้วก็ค่อยใช้นิ้วก็อย่างเงี้ยปาดไปใส่กิ้งเท่ากัน2ข้างแล้วนะคะคือผิวมันดูวิ่งขึ้นมาจริงๆนะมันก็โอเคนะคะสำหรับใครที่แบบว่าชอบแต่งหน้าที่มันมีไฮไลท์เชดดิ้งนะคะก็คือลงตัวเนี้ยโอเคมันขาวกว่าคอแน่ๆแหละแต่เดี๋ยวเราจะเชดดิ้งตรงนี้ถูกไหมเราจะเชดให้มันเท่ากับคอฉะนั้นตรงเนี้ยบริเวณกลางหน้ามันก็จะขาวแบบนี้ได้ในระดับที่ดีนะคะอ่ะเราก็ต้องแถมนะคะการแต่งหน้าให้ดูกันเนาะมาดูกันเลย
แล้วนะคะกับลุคนี้นะคะที่มดครีเอทให้กับแบรนด์เทอร์เรสนะคะก็คือว่าจริงๆคือต้องขอขอบคุณมากๆที่ส่งมาให้ลองเพราะถ้าไม่ได้ส่งมาพูดเลยอาจจะไม่ได้กล้าลองอันนี้ส่งมาแล้วก็บอกว่าคุณมดทดลองใช้หน่อยอยากรู้คอมเมนต์ให้เลยค่ะคือก็อย่างที่เห็นน่ะอันนี้ลงแค่ตัวนี้นะคะ Tinted Moisturizer นะคะแล้วก็ลงแป้งผสมลงพื้นตึงแล้วก็แต่งหน้าต่อคือดูผิวคือมองว่ามันโอเคกับการที่ว่าผิวยังเป็นผิวว่าผิวมันดูเบาแต่ผิวมันดูดึงอ่ะผิวมันดูกระเด้งผิวมันดูแบบว่าเออเพราะว่าเราเตรียมผิวให้มันดูแบบที่เมื่อกี้ที่เห็นนะมันขาวกึ้งขึ้นมาเลยนะคะก็น่าจะเป็นจากพิงค์โทมารีนนะคะแล้วก็ไม่ห่วงเรื่องว่าจะต้องโดนแดดแล้วจะเป็นไรเพราะว่า SPF มัน50อ่ะมันก็มดว่ามันเพียงพอสำหรับความต้องการของมดแต่หน้าไม่มันที่สำคัญเออหน้าไม่มันเลยโอเคมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ตอนแรกบอกโหยหน้าร้อยแล้วไปไหนจะโอเคไหมคอดำก็มดทำให้เห็นแล้วนี่เชดดิ้งค่ะเชดดิ้งเข้าไปนะปื้ด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 ฉะนั้นตรงกลางที่มันพุ่งขึ้นมามันก็จะพุ่งฉะนั้นถ้าใครบอกเฮ้ยเธอทาตัวนี้แล้วหน้าลอยมากเราพูดไปเลยค่ะไม่จ้ะฉันหน้าพุ่งเพราะว่าเราสามารถแก้ไขได้ค่ะคือมันข้ามันขาวรู้สึกเลยเฮ้ยมันขาวกว่าตัวมากๆคุณก็เชดดิ้งตรงนี้ไปสิมันก็เกิดความบาลานซ์เกิดขึ้นมาแล้วก็ความพุ่งมันจะเกิดจากตรงกลางหน้าเพราะว่าตัวนี้มันทำให้ผิวข้างใต้มันดูแบบขาวกระจ่างขึ้นมาอยู่แล้วนะคะก็โอเคค่ะลุคนี้เป็นลุคปากแดงซิกเนเจอร์ของมดนะคะเพราะว่ามดเป็นคนที่ทาปากสีแดงตลอดบ่อยมากเอาง่ายๆแต่เป็นหลายๆเฉดที่ทำอยู่ที่ความที่เป็นสีแดงนะคะก็ยังไงลองเอาไปแต่งกันดูค่ะเทคนิคมากมายที่ทำให้ดูหวังว่าจะชอบนะคะก็ยังไงพบกันใหม่คราวหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณเทเรสมากๆเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของเขาได้ที่ IG ของเขานะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่ราคาที่กล่องมัน500กว่าบาทแต่มดเห็นของเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่300กว่าบาทซึ่งถือว่ามดว่าราคามันโอเคมากนะราคาย่อมเยาจับต้องได้อะไรนี้ค่ะแล้วก็โอเคนะคะยังไงพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามการค่ะหวังว่าจะชอบนะคะไปก่อนบ๊ายบาย